สวัสดียามเช้าเยอรมันค่ะวันนี้ฝนก็ตกนะคะอยากจะบอกว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนที่เราดูบอลกันที่สวนหลังบ้านนะคะอุตส่าห์ตั้งทีวีเตรียมโต๊ะเรียบร้อยนะคะดังนายประมาณชั่วโมงนะคะฝนก็มาเลยค่ะหลังจากที่เขาพักเบรกนะคะที่เราอยู่ก็ฝนตกค่ะฟ้านี่คะสว่างทั่วเลยนะคะยังกับคนมาถ่ายชัตเตอร์หรือถ่ายรูปให้นะคะแล้วทีนี้เราก็รีบเข้าบ้านกันเลยค่ะเพราะฟ้าค่อนข้างที่จะแรงเลยค่ะพอเช้ามานะคะเราก็อยากกินส้มตำเผ็ดๆค่ะเราก็เลยมาเก็บผักสลัดที่เราปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านนะคะเราจะเด็ดเอาแค่ใบของผักสลัดค่ะที่เหลือเราก็อยากให้เขาแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าผักสลัดของเราก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าเราเก็บทานเรื่อยๆแล้วเขาก็แก่มาเรื่อยๆนะคะพอขึ้นช่อดอกมาเราก็ต้องได้ตัดเขาทิ้งนั่นเองค่ะเลยทีนี้เราก็มาเตรียมนะคะเครื่องปรุงของส้มตำค่ะหลังจากที่เราตำพริกเรียบร้อยพริกเราก็ใช้พริกแห้งนะคะใส่น้ำตาลปี๊บมะนาวเดี๋ยวเรามาตำด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะปรุงเครื่องตามใจชอบเลยนะคะเราจะเน้นรสชาติ3รสชาตินะคะเค็มเปรี้ยวหวานนะคะตำไม่เคยชิมส้มตำค่ะมาชิมทีเดียวตอนที่เราตักลงใส่จานเลยค่ะเราปรุงเครื่องจนครบเราก็จะมายั่วหรือมาโขกให้เครื่องเขาเข้ากันนะคะแต่มะนาวเราจะไม่ตำนั่นเองค่ะเราจะค่อยใช้สากบดบดนะคะเดี๋ยวเขาจะกระเด็นเข้าตาถ้าเราตำนะคะหลังจากบดเครื่องเข้ากันเรียบร้อยเราก็จะมาใส่โคลาบีที่เราสับเป็นชิ้นนะคะวันนี้เราไม่ใช้ที่ขูดเราสับเอาเลยค่ะใบเขียวๆก็จะเป็นใบตั้งโอนะคะตอนแรกเราคิดว่าจะใส่ปลาแซลมอนลงไปแล้วก็จะตำค่ะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนใจค่ะไม่ดีกว่าเอาไปจัดวางไว้ที่จานดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราเอามาตำเดี๋ยวเขาจะเละนั่นเองนะคะเราก็เลยไปวางจัดไว้ในจานกับขนมจีนและผักสลัดค่ะเดี๋ยวเรายั่วส้มตำเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปเทลงในผาถาดแก้วกันเลยนะคะเสียงตำนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเคลียร์เศษต้มตำที่ติดกับสากนั้นออกนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาเทใส่ผาถาดแก้วที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้ตำแบบง่ายๆกินแบบง่ายๆเลยจ้านี่ค่ะของกินกับส้มตำโคลาบีเราเยอะมากค่ะเต็มจานเลยมาเทค่ะพากไปกับน้ำลายไหลไปเด้อจ้าวันนี้หิวมากๆเลยจ้าหิวไม่หิวดูสิคะส้มตำเต็มพระถาดเลยค่ะกินแค่คนเดียวนะคะแต่ว่าเยอะมากๆค่ะเอาน้ำส้มตำนะคะราดไปเลยค่ะที่ปลาแซลมอนค่ะเพื่อเพิ่มความแซ่บความอร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะส้มตำโคลาบิค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าค่ะ